คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคตวันออกและภาคใต้เช่นที่จังหวัดนครพนมเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ทําให้เกิดน้าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา2นาฬิกาทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยเฉพาะถนนอภิบาลบัญชาน้ำท่วมขังสูงมากกว่า50เซนติเมตรเนื่องจากน้ำระบายลงสู่น้ำโขงไม่ทันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านน้ำทะลักเข้าท่วมร้านค้าตลาดสดทางเทศบาลเมืองได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำนำมาติดตามจุดต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่น้ำโขง ซึ่งล่าสุดน้ำโของอยู่ที่ระดับ4เมตรห่างจากจุดวิกฤตประมาณ9เมตรทําให้ระบายน้ําจากเขตเทศบาลเมืองนครพนมลงน้ำโขงได้เร็วล่าสุดน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะทั้งนี้จากการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนขอ,ของสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมก็พบว่ามีปริมาณน้ําฝนสูงสุดรอบ10ปีมากถึง133ม mm. ิลลิเมตร ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางทําให้บริเวณดังกล่าวรวมทั้งภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนมากคือที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนคร นครพนมอุบลราชธานีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับที่กรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนสถานการณ์ภัยแล้งทําให้ผลไม้หลายพื้นที่ออกน้อยเช่นที่จังหวัดยะลาแม่ค้าที่ตลาดเมืองมาย,ยลาก็เล่าว่าทุเรียนในพื้นที่เริ่มมีผลผลิตมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามีจํานวนน้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่งผลให้ทุเรียนราคาแพงมาก โดยทุเรียนพื้นบ้านปีที่แล้วราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ20-30บาทเท่านั้นแต่ว่าปีนี้ราคาสูงถึง60บาทค่ะ